สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับพี่พังอีกแล้วกับช่องพังนรินไดอารี่นะคะวันนี้เห็นขวดนมเอ๊ะหรือขวดโยเกิร์ตแน่นอนเลยว่าพี่พังจะมาทำโยเกิร์ตมาร์กเนอร์ ไม่ใช่ค่ะวันนี้นะคะพี่พักจะมาลองชิมโยเกิร์ต4รสชาตินะว่ารสชาติไหนอร่อยที่สุดและตัวเองก็ที่ทำตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าเข้าไปในเซเว่นแล้วก็เถียงกับพี่อ้อมไงว่าเธอฉันอยากกินโยเกิร์ตอะเอารสไหนดีเอารสนี้ดีกว่าเอารสนี้ดีกว่าหรือเอารสนั้นดีกว่าก็คือเถียงกันก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวเขาซื้อไป4รสเลยแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาทำรีวิวกันดูแล้วรสไหนอร่อยอันไหนถูกใจนะเราจะได้จำได้ก็เลยกลายเป็นคลิปนี้ขึ้นมานะคะก็เดี๋ยวเราจะลองชิมกันเลยดีกว่าวันนี้ไม่ต้องนึกเสียเวลาแล้วค่ะพี่พักจะมาชิมและก็บอกรสชาติให้ทุกๆคนได้ดูได้ชมได้เห็นแล้วก็ได้หิวตามๆกันนะก็วันนี้ต้องขออภัยด้วยพี่เสียงพี่พักอาจจะเพี้ยนๆไปหน่อยว่าพี่พักเป็นเจ็บคอค่ะเป็นหวัดลงคอนะแต่ว่าลิ้นรับรสชาติของอาหารพี่พักยังมีอยู่เด้อต้องบอกก่อนตัวนี้เป็นเมจิมังกาเลียนะคะเป็นโยเกิร์ตพร้อมดื่มน่าจะเป็นยี่ห้อแรกๆเลยที่เขาออกมาทำเป็นโยเกิร์ตพร้อมดื่มแล้วรสชาติก็ค่อนข้างดีด้วยนะแต่ว่าถ้าช่วยถึงเรื่องความหนักท้องน่าจะไม่ค่อยหนักท้องเนอะเดี๋ยวมาจับหลอดกันก็ทำดีนะเนี่ยตรงที่เก็บหลอดอ่ะมันแอบจุกไว้ตรงนี้แล้วเวลาเราดึงหลอดขึ้นอ่ะมันปึ๊บขึ้นมาใช่ไหมแล้วมันก็จะไม่ลงกลับลงไปอ่ะหลอดดี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 เห็นไหมมันไม่ยุ่งลงไปแล้วก็หลอดแข็งแรงมากนี่เห็นไหมนี่เดี๋ยวพี่พักจะมาลองชิมรสแรกกันก่อนนะคะรสแรกคือรสกลมกล่อมนะเดี๋ยวพี่พักจะลองชิมเหมือนหลอดแตกรสแรกเนี่ยคือรสกลมกล่อมรสกลมกล่อมเนี่ยจะให้แบบรสสัมผัสเหมือนโยเกิร์ตรสธรรมชาติทั่วๆไปที่มีน้ำตาลเยอะนะค่ายรสชาติเหมือนหวานเพียงแต่ว่าเขาเนื้อของเขามันจะใสๆกว่าแค่นั้นเองนอกนั้นรสชาติเหมือนกันเลยค่ะนะถ้าใครชอบกินโยเกิร์ตรสธรรมชาติคล้ายๆโยเกิร์ตรสวุ้นมะพร้าวอะค่ะแต่ไม่มีเนื้อวุ้นมะพร้าวใครชอบกินรสชาตินั้นแล้วอยากลองเปลี่ยนเป็นดูดมาลองรสนี้นะรสที่2เป็นรสไวท์เบอร์รี่นะเดี๋ยวเราลองชิมรสนี้รสนี้อร่อยอ่ะรสนี้มีเนื้อให้แบบกรุ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 บด้วยนะมีเนื้อเบอร์รี่อ่ะมีเนื้อเบอร์รี่เนื้อสตรอเบอรี่มาให้กรุบ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 ด้วยรสชาติดีหวานหวานแล้วรสนี้คืออะไรรสนี้คือรสข้าวโอ๊ตรสโอ๊ตสตรอเบอรี่นะเดี๋ยวพี่พักลองชิมรสนี้รสนี้เหมือนอะไรรู้ไหมโยเกิร์ตผสมน้ำแดงแฟนต้าแล้วก็ใส่ชิ้นข้าวโอ๊ตลงไปมันเป็นรสกลิ่นสตรอเบอรี่คือกลิ่นสตรอเบอรี่น้ำแดงอะน้ำแดงสตรอเบอรี่เลยอะแต่ให้รสชาติที่อร่อยนะเนี่ยแล้วก็มีเนื้อข้าวโอ๊ตด้วยมันก็ให้ความงึบๆดีอะอันนี้ดีดีดีอันนี้ดีรสสุดท้ายคือรสมัลติเกรนน้ำผึ้งออกตัวก่อนนะพี่พักเป็นคนไม่ชอบกินน้ำผึ้งแต่เขาให้กินได้แต่ไม่ชอบกินเดี๋ยวลองชิมกินน้ำผึ้งออกเลยกินน้ำผึ้งโดดมากเลยค่ะแล้วก็มีชิ้นเนื้อมัลติเกรนด้วยอ่ะนะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามัลติเกรนมันคืออะไรแต่เขาเขียนว่าพร้อมชิ้นเนื้อมัลติเกรนแล้วเวลาพี่พักเคี้ยวเข้าไปอ่ะมันก็ได้ถึงแบบเคี้ยวกับน่าจะเป็นตัวมัลติเกรนนี่แหละค่ะเหมาะสำหรับอาหารเช้าแล้วเนี่ยอันนี้ดีขนาดพี่พักไม่ชอบกินน้ำผึ้งนะพี่พักยังรู้สึกว่ารสนี้อร่อยเลยอะรสนี้เหมือนนมตาหมีผสมน้ำผึ้งเลยอะใช่เลยกลิ่นเดียวกันเลยใช่นมตาหมีน้ำผึ้งอะใช่เลยตัวนี้ใช่เลยถ้าใครชอบมากินอันนี้ได้เลยโดยรวม4รสนี้นะสำหรับพี่พักพี่พักรู้สึกว่าเขาก็คือโยเกิร์ตนี่แหละแต่โยเกิร์ตเหมือนโยเกิร์ตใสๆอ่ะเหมือนโยเกิร์ตผสมนมใสๆอ่ะโยเกิร์ตอ่ะถ้าคนที่ชอบกินโยเกิร์ตเหนียวๆข้นๆก็อาจจะไม่ชอบนะเพราะว่าอันนี้มันแบ
มันอีกนิดนึงแล้วคือนมเปรี้ยวแล้วค่ะมันให้ความเข้มข้นมากกว่านมเปรี้ยวแค่นี้เดียวเท่านั้นนะแต่โดยรวมๆแล้วอร่อยมากเลยตอนนี้ที่เซเว่นน่ะพี่ผักซื้อมามันขวดละ20บาท2ขวด35บาทอันนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์ก็คืออยากซื้อมาลองกินเองจริงๆค่ะเดี๋ยวพี่ผักจะมาให้คะแนนนะคะว่ารสไหนอร่อยถูกใจจริงๆพี่ผักให้รสเดี๋ยวคอยดูแล้วมันจะค่อยๆเลื่อนรสนี่อันดับที่1รสนี่อันดับที่2รสนี้อันดับที่3และรสนี้อันดับที่4ทำไมถึงให้รสนี้อันดับที่1เพราะว่าพี่พักชอบอ่ะมันเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่มันเหมือนน้ำสตรอเบอรี่น้ำแล้วมันมีเม็ดข้าวด้วยอ่ะมันรู้สึกว่ากินแล้วมันอร่อยมันต้องอิ่มแน่ๆเลยมันต้องดีกับตัวเราแน่ๆเลยเนาะแล้วก็ตัวนี้มันพี่พักชอบกินโยเกิร์ตรสวุ้นมะพร้าวไงพี่พักก็เลยชอบตัวนี้แล้วรสนี้พี่พักขนาดไม่ชอบกินน้ำผึ้งนะแต่มันก็ให้รสชาติที่อร่อยอ่ะเคยเป็นไหมที่บอกว่าฉันไม่ชอบกินอันนี้หรอกแต่พอกินเข้าไปแล้วก็อร่อยจริงนะก็ทำไมถึงไม่ชอบล่ะนะส่วนรสนี้พี่พักรู้สึกว่าเขาแค่อร่อยน้อยที่สุดอ่ะแต่ว่าเขาก็อร่อยอ่ะก็คือถ้าเข้าเซเว่นเนี่ยถ้าครั้งหน้าเข้าไปจะเลิกกินอะไรแล้วเนี่ยนึกไม่ออกบอกไม่ถูกเลยเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยกับการลองชิมของกันนะ มันไม่ใช่ของแปลกใหม่อะไรแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าหลายๆคนเวลาเข้าเซเว่นแล้วรู้สึกงงว่าฉันจะกินรสอะไรดีเอ๊ะนมเปรี้ยวรสนี้โยเกิร์ตนมเปรี้ยวรสนี้ฉันจะกินรสอะไรดีนะเลือกไม่ถูกค่ะพี่พักก็มาบอกรสให้ฟังแล้วอยากให้แบบเข้าไปเซเว่นอุ๊ยได้ยินเสียงพี่พักขึ้นมาปิ้วว่าเฮ้ยพี่พักเคยบอกว่ารสนี้รสชาติอย่างนี้เออดีใจมากเลยล่ะเอาละค่ะวันนี้พี่พักต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้ววิดีโอหน้าพี่พักจะทำอะไรอย่าลืมติดตามกันนะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไม่รู้ว่าอยู่ทางนี้หรืออยู่ทางนี้นะกด subscribe พี่พักด้วยนะวันนี้พี่พักต้องขอตัวไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขนะมีสุขภาพที่แข็งแรงดื่มนมหรือโยเกิร์ตทุกวันเยอะๆร่างกายจะแข็งแรงนะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะ